สวัสดีครับพี่น้องประชาชนไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับ How are you doing this evening เป็นยังไงบ้างครับช่วงค่ำคืนนี้นะครับสบายดีไหมครับ How are you this evening All right looks like we have some people coming to watch ดูเหมือนว่ามีคนเข้ามาดูแล้วนะครับ100คนแล้ว200คนแล้ว200 people All right 300 Yay hellotักทายมานะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยครับบอกว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้าง How are you today สังเกตนะครับเวลาที่ผมจะใช้คำว่า How are you เนี่ยผมก็จะเชื่อมคำว่า How กับ Are เป็น How are you นะฮะเดี๋ยวเขียนให้นะครับ How are you How are you today How are you today นี่ครับ How are youแทนที่จะพูดว่า how are you เนี่ยผมก็จะพูดว่า how แล้วก็วอแหวนจากคำว่า how น่ะก็มาเชื่อมกับ are how were อย่างเงี้ยเป็น how แล้วก็ were how are you อย่างนี้เดี๋ยวมาดูครับ how are you today เติมว่า today ก็ได้ครับมาดูกันครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับนี่ครับอย่างนี้ How are you เราพูดที่บ้านนี่ครับไม่ต้องอายครับ How are you ชัดเลยครับชัดเป๊ะเวอร์ How are you How are you แต่แน่นอนนะครับถ้าพูดว่า How หรือ How are you อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเข้าใจกันนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะก็ไอ้ผมก็มีขากล้องใหม่ฮะที่เพิ่งซื้อมานะครับกำลังพยายามตั้งให้ดีๆอยู่นะครับโอเคalright คอมเมนต์มานะครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม alright thank you I want to look at the comments now comments ทำไมคอมเมนต์ไม่มา come on comments alright looks like1,600 people are watching right now. มีคนดู 1,600 คนแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูในคอมนะฮะมันก็ไม่คือไม่อยากได้อย่างเนี้ยโอเคใช่ครับก็ใช้คำว่า how's it going ก็ได้นะครับเวลาจะทักนะฮะโอเคก็ how's it going ก็ได้ how's it going หรือมีคำทักทายอะไรอีกครับคำทักทายอะไรอีกนะครับที่แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรอีกครับโอเคมีคนตอบว่า not bad not too bad ไม่เลวครับหวังว่าไม่ได้เลวนะหวังว่าไม่ได้ชั่วโอเคนี่ถ้าคิดว่าไลฟ์ของอดัมเนี่ยมีประโยชน์นะครับอย่าลืมไปแชร์ในวอลตัวเองด้วยนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับช่วยได้เยอะนะครับสนับสนุนผลงานของอาจารย์อดัมขอบคุณมาก thank you very much นะโอเค well let's begin this is it says we have 500 comments so far but it's not showing me the comments for some reason I don't know why it's doing thatLet's see if I... Oh, there we go. Oh, here the comments come. There they are. Comment มาแล้วนะครับแล้วก็มีคำตอบสำหรับคำถามเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าจะทักทายนะครับด้วยคำพูดอื่นนะครับนอกจาก How are you หรือว่า How's it going มีอะไรอีกนะครับก็มี What have you been up to นะครับช่วงหลังๆนี้นะครับคุณทำอะไรมาบ้างนะครับหรือทำอะไรนะครับช่วงนี้ทำอะไรนะครับโอเค How are you going อันนี้ที่ออสเตรเลียใช่ครับ How are you goingไม่ได้แปลว่าจะไปยังไงนะครับ How are you going ในที่นี้จะแปลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีคนทักมาว่าได้ดูรายการ English สกิดตอม5ฮะสนุกไหมครับรายการนี้โอเคอาจารย์อดัมพูดช้าๆหน่อยครับโอเคเดี๋ยวจะพูดช้าๆนะครับสีว่าวซ่าๆให้ฟังฮะบ่มีปัญหาดอกฮะโอเคทรงผมนี้เรียกว่าอะไรครับ this is called I don't even know what it's called to be honest ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นทรงผมแบบนี้นะครับไม่ทราบนะ I don't know ใ
ช่ครับ How are you doing ก็ได้ครับ How are you doing นะก็คือไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับถ้าคุณทำอะไรอยู่นะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับคุณทำอะไรอยู่ครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับ Undercut ก็ได้ใช่ทรงผมแบบนี้นะครับอาจจะเรียกว่า Undercut ก็ได้ครับอาจจะเรียกไม่รู้อ่ะโอเคเก่งจุงพูดภาษาอีสานได้ว่าได้เป็นประคำซื่อๆแต่ว่าคอยบ่ได้เก่งดอกนะฮะว่าได้ฮะแต่ว่าคอยบ่ได้ฝึกอีสานโดนแล้วก็เลยสิว่าซ่าๆจังซี่นะฮะ what are you doing ถูกต้องนะครับถ้าจะเป็นคุณทำอะไรอยู่นะครับก็คือ what are you doing what are you doing แต่ว่าถ้าจะพูดเร็วๆนะครับก็คือwater นะฮะเหมือนวะแล้วก็ der water water what are you doing เหมือนจะออกเสียงว่า w u d d e r water what are you doing what are you doing คุณทำอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเนี่ยเป็นคุณเป็นยังไงบ้างนะครับก็แน่นอน how are you นะฮะหรือ how are you doing how are you doing โดยที่คำว่า how กับคำว่า are นะครับออกเสียงว่า how were นะครับแค่ how แล้วก็ wereHow are you doing? ฮะมีคนบอกว่าพูดภาษากลางดีกว่าค่ะครับผมก็พูดอีสานไม่แข็งแรงฮะว่าอีสานไม่แข็งแรงดอกฮะว่าได้มั่วๆฮะทักแบบแสลงยังไงดีครับแสลงก็มีว่าไงฮะก็ What's up? What's up? หรือแค่ Sup? What's up? ฮะซึ่งแปลว่าว่าไงฮะ What's up?อย่าไปใช้กับคุณยายนะ What's up ฮะว่าไงคุณยายฮะก็ให้พูดกับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับ So far so good ใช้ในบริบทไหนนะครับ So far ฮะไกลมาก So good ดีมากหรือเปล่าครับก็จะแปลว่าอย่างนั้นในบางบริบทก็ได้นะครับแต่ในบริบททั่วไปนะครับ So far so good เป็นการตอบคำถามว่าตั้งแต่เริ่มต้นอะไรสักอย่างมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสมมุตินะครับอดัมไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าคุณติดตามอดัมก็จะเห็นว่า2อาทิตย์ที่แล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วคุณก็มาถามอดัมครับตอนที่อดัมอยู่ญี่ปุ่นนะครับว่า How is your trip so far นะครับ How is your trip so far ไม่ได้แปลว่าทริปของคุณไกลมากยังไงฮะไม่เกี่ยวกับระยะทางนะครับso far ในที่นี้ก็จะแปลว่าตั้งแต่คุณไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถึงณตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นเราตอบว่า so far ตั้งแต่มาที่นี่มาเนี่ย so good ก็โอเคก็ดีนะครับหรือเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ฮะได้มาเที่ยวที่นี่ก็โอเคนะครับดีนะครับ so far so good นะครับ so far so good นะครับWhat's up, yo man? ใช่ครับ What's up, yo, yo man? Yeah. โอเคมีคนเข้ามาดู 3,500 คนแล้วนะครับ There are 3,500 people watching now. Okay. ถามนะครับกินข้าวหรือยังครับ Have you eaten yet? Have you eaten yet? แล้วถ้าได้กินแล้วนะครับอยากให้คุณบอกนะครับว่าคุณกินอะไรนะครับ What did you have for dinner tonight?นะฮะคุณกินอะไรไปบ้างนะครับนะฮะสำหรับมื้อเย็นนี้นะครับคุณกินอะไรไปบ้างนะครับ What did you have for dinner What did you have for dinner Okay Have ก็แปลว่ากินในบางกรณีนะครับก็คือนะฮะใช้แทน eat ก็ได้ครับ What did you have for dinner นะฮะ What did you have รอคำตอบครับ What did you have for dinnerAll right, let's see here. Let's see if I can get on here. Eat, could I have? What did you... Okay. I thought I'd put the sound off. Okay. All right. Well, let me answer for myself. I had... what did I have? กะเพราครับกะเพราไก่ครับ I had just I guess we call it Thai basil with chicken Thai basil okay
or just กะเพราทับสับนะครับ All right, I just had fried rice with Thai basil and chicken. กะเพราไก่ All right, so let's take a look at the answer to the question that I named. Well, what's the name of the clip? นะครับผมก็ตั้งชื่อคลิปนะครับว่าเกรงใจภาษาอังกฤษว่าไงครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะที่สุดและบ่อยที่สุดนะครับก็คือฮะเกรงใจภาษาอังกฤษว่าไงครับนะ What does เกรงใจ in English mean or how do you say เกรงใจ in English นะครับแน่นอนครับเกรงใจก็ไม่ใช่เกรงใจนะฮะแต่ก็ฮะหลายคนก็จะเข้าใจผิดนะครับว่าอ่ะภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าเกรงใจนะครับแสดงว่าฝรั่งไม่เกรงใจหรือเปล่านะครับฝรั่งไม่มีความรู้สึกเกรงใจหรือเปล่านะครับผมว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับฝรั่งเขาไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดนะเราก็เป็นคนเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะรู้สึกเกรงใจได้เพียงแต่ว่าเราใช้คำพูดที่ไม่ตรงกับคำว่าเกรงใจในภาษาไทยทุกกรณีเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคำว่าเกรงใจมันดิ้นได้นะครับหมายถึงมันจะใช้ได้ในหลากหลายบริบทนะครับหลากหลายกรณีนะครับดังนั้นนะฮะการที่จะด่วนสรุปว่าฝรั่งไม่เกรงใจไม่มีความเกรงใจนะครับก็เป็นความเข้าใจผิดมากกว่านะครับเพราะฝรั่งก็มีความเกรงใจนะครับผมก็รู้นะครับว่าผมก็มีความรู้สึกเกรงใจในบางกรณีนะครับแล้วก็รู้ว่าต้องใช้คำพูดว่าอะไรนะครับเอามาดูเอาอย่างนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าคำพูดแรกนะครับที่จะใช้นะครับสำหรับผมนะครับที่แปลว่าเกรงใจนะครับก็คือนี่มาเปิดให้ดูครับAll right, let me show you here. Okay. Hand me cap. อันนี้เป็น adjective นะฮะตรงนี้ครับ to be considerate นะฮะตรงนี้ครับ considerate นะฮะตรงนี้นะครับ con ต้นคำนะครับไม่ได้อ๋ออารมณ์ปิดเสียงโทษทีครับเอาใหม่ครับนะฮะต้นคำเนี่ยสะกดว่า con แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า con นะครับออกเสียงว่า kun นะฮะเพราะว่าไม่เน้นพยางค์นะครับจึงกลายเป็นเสียงฮะ considerate แล้วเน้นพยางค์ฮะ considerate considerate นะฮะซึ่งตรงนี้นะไม่ใช่สระอีซะทีเดียวนะครับมันก็กึ่งอีกึ่งเอครับ considerate considerate นะฮะ considerate นะครับอันนี้จะแปลว่าเอาอย่างนี้นะครับเรามาดูคำแปลในพจนานุกรม Oxford นะครับ Let's take a look at the definition of the word considerateIn the Oxford Dictionary, นะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ Oxford Learner's Dictionary นะฮะมันบอกนะครับตรงนี้ครับเห็นไหม Always thinking of other people's wishes and feelings ก็คือนึกถึงความรู้สึกคนอื่นเสมอนะครับ Careful ก็คือระมัดระวังนะครับระมัดระวัง Not to hurt or upset othersนะฮะก็คือระวังในการที่จะไม่ทำให้คนอื่นน้อยใจนะฮะ upset อาจจะทำให้น้อยใจหรือว่าทำให้ขุ่นเคืองทำให้ไม่พอใจนะครับหรือว่าทำให้เจ็บใจครับ to hurt or upset others ก็คือเป็นคนที่ระวังคำพูดนะครับแล้วก็ระวังการกระทำนะครับไม่อยากทำให้คนอื่นน้อยใจหรือว่าขุ่นเคืองนั่นเองนะครับเช่นฮะมาดูนะครับฮะอ๋อนี่ครับคำพ้อความหมายนะครับ synonym นะครับบอกว่าThoughtful นะครับที่แปลว่าถ้าตรงตัวนะครับก็คือเต็มไปด้วยความคิดนะครับก็คือนึกถึงความรู้สึกคนอื่นเช่นกันนะครับโอเคเช่นนะครับมาดูนะครับ She is always polite เธอเนี่ยก็สุภาพนะครับเสมอ She is always polite นะฮะอันนี้แปลว่าสุภาพนะครับ polite ไม่ได้ออกเสียงว่าโพนะครับออกเสียงเพอะฮะเหมือนสระเอะครับ politeShe is always polite. เธอก็สุภาพเสมอนะครับ and considerate. แล้วก็เกรงใจขี้เกรงใจหรือว่านึกถึงความรู้สึกคนอื่นนะครับ towards ถึงฮะ her employees ลูกจ้างของเขาหรือว่าพนักงานของเขานะครับของเธอนะฮะของหล่อนฮะ her employees อันนี้จะแปลว่าลูกจ้างหรือไม่ก็พนักงานนะครับก็คือ employeesOkay, หรือ it was very considerate of him to wait นะฮะการที่เขารอเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแสดงว่าเขา
เกรงใจคนอื่นครับเกรงใจเวลาคนอื่นครับประมาณนี้นะครับ he it was very considerate of him to wait แบบนี้นะครับกลับมาตรงนี้ครับนะอันนี้ประโยคของอดัมนะครับประโยคง่ายๆนะครับ he is a very นะเขาเป็นคนที่ very ดูคำอ่านนะครับตัว v ครับ v ไม่ใช่วอแหวนนะครับเหมือนฟอฟันเพิ่มเสียงก้องในลำคอนะครับนี่ครับดูครับvery he is a he's a very แล้วก็ต่อครับ considerate guy ก็จะแปลว่าผู้ชายพ่อหนุ่มก็ได้ครับ he's a very considerate guy นะฮะเป็นคนที่ถ้าแปลตรงตัวก็คือมักจะนึกถึงความรู้สึกคนอื่นครับมักจะนึกถึงความรู้สึกคนอื่นหรือว่าขี้เกรงใจก็ได้ครับหรือคำนี้ครับcourteous นะฮะโอเคมาดูความหมายของ courteous อาดัมก็เปิดใน Oxford เหมือนกันครับนี่ครับ courteous เป็น adjective นะฮะ polite สุภาพนะครับ especially in a way that shows respect โดยเฉพาะด้วยวิธีที่ให้เกียรติคนอื่นนะครับก็คือ shows respect นะฮะ especially in a way that shows respect เช่น a courteous young manก็คือผู้ชายอายุแบบผู้ชายอ่อนวัยที่courteous ก็จะแปลว่าขี้เกรงใจหรือว่ามักจะนึกถึงความรู้สึกคนอื่นนั่นแหละฮะ The hotel staff are very friendly ฮะโอเคก็คือพนักงานโรงแรมเป็นมิตรนะครับ are friendly and courteous นะฮะดังนั้นใช้คำนี้นะครับก็ได้ครับ considerate หรือ courteousหรือจะใช้คำว่า thoughtful ก็ได้ thoughtful นะฮะตรงกันข้ามกับ courteous ใช่ครับมีคนพิมพ์มาว่า discourteous ได้ครับ discourteous ก็คือไม่เกรงใจไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะครับโอเค thoughtful ที่บอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของ thoughtful นะฮะ alright ก็มันมีคำนิยาม3แบบนะครับอันแรกนะครับมันบอกนะครับตรงนี้ครับนะฮะquiet because you are thinking นะครับก็คือเงียบไว้นะครับเพราะว่ากำลังคิดอยู่นะครับ he looked thoughtful นะครับเขาก็ดูเหมือนกำลังคิดอยู่นะครับคร่ำก็ไม่ใช่คร่ำเขาเรียกว่าครุ่นคิดพิจารณาอะไรสักอย่างนะครับนี่แหละนะฮะโอเคหรืออันที่สองนะครับ showing that you think about and care for other people นี่แหละนะครับความหมายที่ตรงกับ considerate หรืออาจจะคล้ายคำว่าเกรงใจนะฮะshowing that you think about and care for other people ก็คือแสดงว่าคุณคิดถึงนะฮะแล้วก็แคร์หรือว่าสนใจคนอื่นนะครับสนใจความรู้สึกคนอื่นนะฮะ all right อันนั้นคือกรณีแรกนะครับที่จะแปลว่าเกรงใจได้นะครับก็คืออธิบายคนอื่นนะครับที่ขี้เกรงใจนะครับว่าหรือว่าเขาเรียกอะไรฮะคืออธิบายถึงคุณลักษณะของคนที่มักจะคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองนะครับนั่นก็คือ considerate หรือ courteous หรือ thoughtful ซึ่งมันต้องมีตรงกันข้ามด้วยนะครับตรงกันข้ามนะครับก็คือนี่ครับแค่เติม in ไว้ข้างหน้านะครับกลายเป็น inconsiderate นะฮะอย่างนี้ครับ he's very เขาเนี่ยนะฮะไม่เกรงใจใครเลยนะไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นเลยนะฮะ he's very inconsiderate แบบนี้นะครับหรือ that was นะฮะคำว่า was ออกเสียงแบบนี้นะครับ was that was นะออกเสียงเป็นตัว z ทั้งที่สะกดด้วยตัว s นะครับ that ก็คือสิ่งที่เขาทำมาหรือว่าพูดมานะครับ was veryinconsiderate สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็แสดงว่าเขาไม่เกรงใจใครเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เสียมารยาทก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะ very inconsiderate นะครับโอเคดังนั้นคำว่า considerate ก็ไม่ตรงกับคำว่าเกรงใจ 100% แน่นอนนะครับไม่มีคำไหนที่แปลว่าเกรงใจ 100% นะฮะแต่ก็มันจะมีคำที่ใช้ตามบริบทนะครับที่แปลว่าเกรงใจได้เช่นคนที่ขี้เกรงใจก็ใช้ considerate courteous ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราบอกว่าฉันเกรงใจคุณนะครับไม่อยากจะรบกวนคุณนะครับแบบว่าสมมุติ
พื่อนจะส่งคุณกลับบ้านนะครับแต่ก็บ้านอยู่ไกลมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าเกรงใจนะครับไม่อยากให้เขาต้องส่งไปไกลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เขาไม่สะดวกอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นอีกกรณีนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับกรณีนี้นะครับนี่ครับใช้อย่างนี้ I feel bad ก็ได้นะครับง่ายๆครับรู้สึกเสียใจนะครับรู้สึกไม่ดีกับการที่จะทำให้คุณต้องทำอย่างนี้ให้ฉันนะฮะก็คือ I feel bad ก็ได้ I feel bad หรือ I feel guilty รู้สึกผิดนะฮะที่ต้องทำที่ต้องบังคับหรือว่าทำให้คุณทำอย่างนี้นะฮะหรืออย่างนี้ครับ I don't want to ฉันไม่อยากจะดูครับ inconvenience youอันนี้ก็แปลว่าไม่อยากทำให้คุณไม่สะดวกนะครับ inconvenience you I don't want to inconvenience you อันนี้อาจจะตรงที่สุดนะฮะแบบว่าไม่อยากทำให้คุณไม่สะดวกก็เหมือนเกรงใจนั่นแหละฮะหรือยังไงอะถ้าบอกว่านั่นแหละ I feel bad ก็ได้ I feel bad I don't want to inconvenience you I feel guiltyแบบนี้นะครับก็จะเหมือน I don't want to bother you ก็ยังได้นะไม่อยากรบกวนคุณนะครับ I don't want to bother you นะฮะโอเคอันนี้ก็ได้นะครับ All right I don't want to inconvenience you โอเคกรณีสุดท้ายนะครับที่จะแปลว่าเกรงใจได้นะครับสำหรับผมนะครับก็ถ้าหากว่าคุณรับปากว่าคุณจะทำอะไรสักอย่างให้เพื่อนนะครับเช่นนะกรณีเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเรารับปากว่าเราจะส่งเพื่อนกลับบ้านนะครับเพื่อนอยู่ไกลนะครับเพื่อนก็เลยเกรงใจเรานะครับแต่ถ้าเรารับปากครับเราก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะครับต่างก็เกรงใจนะฮะแต่ถ้าเป็นเกรงใจแบบว่ารับปากนะครับบอกว่าจะทำนะฮะบอกว่าจะขับไปส่งที่บ้านนะครับถึงแม้ว่าจะไกลนะฮะก็นี่ครับมาดูโอเคก็จะใช้คำว่า obligated นะฮะหรือออกเป็นเสียงดอเด็ก obligated นะฮะ I feel obligated to do this ฉันรู้สึกว่าต้องทำนะฮะรู้สึกว่าฉันเกรงใจนะฮะเพราะรับปากไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าต้องทำสิ่งนี้ I feel obligated to do this ก็คือสิ่งนี้นะครับเรื่องนี้โอเคมีคนถามว่าใช้คำว่า disturb ได้ไหมได้ครับคำว่า disturb กับ bother ใช้แทนกันได้ครับก็แปลว่ารบกวนทั้งคู่นะครับโอเคนี่ครับต่อ I told him that I would นะฮะก็คือบอกเขาไปแล้วนะครับว่าฉันจะทำนะครับ I told him that I'd do it นะฮะก็จบแค่นี้ I would ก็คือ I would do it I told him that I wouldหรือเราตัด that ออกไปได้ I told him I would ก็จะแปลว่านะฮะรับปากแล้วนะครับว่าจะทำนะฮะดังนั้นนี่คือหลายคำที่อาจจะใช้แทนคำว่าเกรงใจได้นะครับแต่ที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับแปลตรงตัวไม่ได้ครับโอเคไม่มีคำไหนที่แปลว่าเกรงใจทุกกรณีนะครับเพราะคำว่าเกรงใจในภาษาไทยมันก็ดิ้นได้นะครับมันใช้ในหลากหลายบริบทนะครับดังนั้นนี่คือคำบางคำที่อาจจะใช้แทนในแต่ละบริบทนะครับอ่ะนั่นก็คือเกรงใจภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ว่าฝรั่งไม่เกรงใจนะเราก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะครับเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับ we are people too right โอเคยังไงก็นี่รูปแบบหนึ่งนะครับที่เตรียมไว้นะครับโอเค here we go I forgot about this one I've got one moreright here ถ้าจะบอกว่าคุณต้องมีความเกรงใจให้มากกว่านี้นี่เรามาใช้คำว่าเกรงใจนะครับหรือว่า considerate เมื่อกี้นะครับเป็นคำนามนะครับให้เป็นความเกรงใจหรือว่าความที่เรานึกถึงความรู้สึกคนอื่นนะครับ consideration แบบนี้นะฮะ you need to ใช้คำว่า show ก็ได้แสดงหรือ have ก็คือมี you need to have moreconsideration for others อันนี้ก็คือคนอื่นๆนะครับ others คือพูดได้ว่า other people's ก็ได้
อันนี้แค่ others ตัดคำว่า people ให้มันได้ประหยัดคำสั้นๆครับโอเค feelings แบบนี้ความรู้สึกคนอื่นนะครับโอเค all right นั่นคือคุณต้องมีความเกรงใจหรือว่าความที่คุณความรู้สึกยังไงอ่ะคุณต้องมีความเกรงใจให้คนอื่นมากกว่านี้นะครับหรือต้องนึกถึงความรู้สึกคนอื่นให้มากกว่านี้นะฮะโอเค so that is consideration สังเกตเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้สะกดด้วย con ต้นคำนะฮะก็ยังออกเสียงว่า consideration แล้วก็ไม่ใช่ชั่นนะฮะถ้าเจอ tion อย่างนี้นะครับให้ออกเสียงว่าชั่นconsideration อย่างเงี้ย consideration okay consideration วู้เหนื่อยแล้วนะครับอธิบายยาวมากนะครับ okay so there we go that is เกรงใจภาษาอังกฤษนะครับก็ที่บอกครับไม่มีคำไหนที่ใช้แทนคำว่าเกรงใจได้ทุกกรณีนะครับแต่ก็ต้องนึกถึงว่าถ้าจะใช้เกรงใจในภาษาอังกฤษนะครับเราใช้ในบริบทไหนใช้ในกรณีไหนนะครับแล้วก็ใช้คำตามที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับโอเค so let's continue let's see do you have any questions tonight ค่ำคืนนี้มีคำถามอะไรไหมครับที่จะนำมาถามอดัม do you have any questions tonight all right มีคนถามว่าทำไม feeling เติม s เพราะว่าความรู้สึกมีหลายความรู้สึกนะครับจึงเติม s feelings okay all right ออกเสียงคำว่า whells นะครับที่แปลว่าล้อรถนะครับมากกว่า1ล้อนะครับก็คือ wheels นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีตัว l ท้ายคำนะครับเราต้องออกเสียงเป็นตัว l ฮะก็คือตัวลอลิงนะครับไม่ใช่วิวฮะวิวอันนี้ก็คือวอลแหวนวิวฮะยิ้มไว้นะครับวิลฮะ L ลาลาลาลอลิงฮะวิลคิดดูนะครับถ้าคุณจะพูดคำว่าอัลบั้มนะฮะพยางค์แรกของคำว่าอัลบั้มนะครับเป็นยังไงครับอัลไงอัลลา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  L L ดังนั้นถ้าพูดอัลบั้มได้คุณก็จะพูดว่าfeel ก็ได้ครับ feel หรือ wheel album นะ feel album wheel album wheel l rolling นะครับ all right นี่ obligation แปลว่าอะไรครับ obligation อาจจะแปลว่าข้อผูกมัดก็ได้ครับสิ่งที่เรารับปากไว้รับปากไว้นะครับว่าเราจะทำนะครับก็คือ obligation ฮะสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะครับก็คือ obligation นะออกเสียงคำว่า growth นะฮะโอเคนี่ครับ growth นะฮะเดี๋ยว growth โอเคนะมันอีกแล้วนะครับ growth นะฮะ growth ก็คือการเติบโตนะครับ growth นะฮะเดี๋ยวจะตั้งกล้องนะฮะอีโอเคตั้งแล้วคุณไม่เกรงใจกันบ้างเหรอภาษาอังกฤษว่าไงครับdo you have no consideration อย่างนี้นะฮะก็ได้ are you inconsiderate do you have no consideration อย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะ all right สงสารใช้คำว่าอะไรครับโอ้คำถามที่ดีนะครับสงสารนะครับโอเคเดี๋ยวเอาคำนี้แล้วกันนะครับคำว่าสงสารนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับถ้าจะใช้คำว่าสงสารก็จะใช้คำว่านะฮะ pity ครับเป็น pity or pity นะฮะซึ่งต้องเข้าใจนะครับคำว่า pity ก็จะมีความรู้สึกในทางลบนะครับก็คือเหมือนคำว่าสมเพชนะครับดังนั้นถ้าเราบอกว่า I pity you ก็เหมือนเรายกตนข่มท่านนะครับเราก็นะฮะเหมือนเราถือว่าตัวเองเหนือเขานะครับดังนั้นไม่อยากให้ใช้คำว่า pity ครับอยากให้ใช้คำว่าFeel sorry for นะครับเช่น I feel sorry for เอาอย่างนี้นะครับสมมุติมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็จะบอกว่าฉันรู้สึกสงสารหรือว่าสงสารผู้ประสบภัยน้ำท่วมคนเหล่านั้นนะฮะก็จะบอกว่า I feel sorry for those แล้วผู้ประสบภัยนะครับภาษาอังกฤษว่าไงครับ
โอเคให้คุณแปลออกมานะครับฉันสงสารนะครับอดัมบอกแล้วนะครับว่าสงสารนะครับเราใช้คำว่า feel sorry for นะครับแล้วก็ฮะผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหล่านั้นนะฮะพูดยังไงเขียนยังไงครับรอดูคำตอบครับนะฮะอดัมกำลังเขียนอยู่ตรงนี้ครับ I'm writing it down right here but I want to see if you can translate it okay I feel sorry forOkay. I'm waiting. I feel sorry for those. Oh, เกือบครับคุณสิรินัทนะถ้าออกเสียงถูกครับI feel sorry for those flooding victims. เกือบครับใช่ครับ victim นะ victim ก็จะแปลว่าเหยื่อก็ได้ครับผู้เคราะห์ร้ายหรือจะแปลว่าผู้ประสบภัยได้นะครับโอเครออยู่ครับโอเคแล้วก็มีคนถามต่อนะครับน่าสงสารภาษาอังกฤษว่าไงครับ alright alright flood victims yes I feel sorry for the victims of the flood ก็พอได้ครับฉันอยากจะสร้างอนาคตดีๆกับคนนะฮะ I wannaBuild a great future with someone ก็ได้นะครับ I want to build นะฮะก็จะแปลว่าสร้าง create ก็ยังได้ create build a future with you กับคุณนะฮะ All right มาดูคำตอบครับ I feel sorry for those flooding I feel sorry for okay นี่มาดูครับอย่าลืมครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยที่อารัมสอนเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็ให้แชร์ในวอลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับนี่ครับ I feel sorry for อันนี้จะแปลว่าสงสารนะครับก็คือรู้สึกถ้าแปลตรงตัวก็คือรู้สึกเสียใจนะครับแต่ก็ในกรณีนี้ก็แปลว่าสงสารได้นะครับ those flood victims นะฮะ victimsI feel sorry for those flood victims. ไม่ใช่ flooding victims, แค่ flood victims นะครับ Okay, ก็คือ I feel sorry for. สงสารนะครับ Okay. ทำไมไม่เติม S ก็อันนี้ไม่ต้องเติม S นะครับ I feel. ไม่ต้องเติม S ตรงนี้ครับ Okay, ถ้าเป็น he, she, it feels, อันนั้นก็เติม S แต่ถ้าประธานเป็น I ฮะไม่เติม S นะครับอันนี้ I feelSorry for ถ้าสงสารคุณนะครับ I feel sorry for you นะ I feel sorry for them สงสารพวกเขานะครับโอเค I feel sorry for those flood victims หรือแม้กระทั่ง the flood victims ก็ยังได้นะครับโอเคถ้าใช้คำว่า I pity the flood victims ก็จะฟังดูเหมือนสมเพชนะครับสมเพชก็จะฟังดูเหมือนเป็นความหมายในทางลบนะครับดังนั้นแนะนำให้ใช้ฮะอย่างนี้ครับ feel sorry for นะครับ all right ส่วนน่าสงสารนะครับก็มันไม่คือบางคนก็อาจจะแปลเป็นคำว่า pathetic หรือ pitiful นะครับแต่นี้ก็เป็นทางลบเช่นกันนะครับน่าสงสารนะครับถ้าใช้คำว่า pathetic หรือ pitiful นะครับฟังดูเหมือนน่าสงเพชนะครับแนะนำให้ไม่ใช้คำนี้นะครับก็คือ oh that's so sad แค่นี้ฮะหน้าเศร้าจังเลยนะครับ that's so sad น่าสงสารนะครับก็ใช้คำว่า that's so sad ดีกว่านะครับ that's so sad pitiful ใช่ pitiful ก็คือน่าสงเพชนะครับฟังดูไม่ดีนะครับโอเคมาดูคำถามต่อนะครับ alright wait ไอ้โอเคเดี๋ยวกินน้ำก่อนครับWhere did my water go, everybody? I need to drink some water. Water! Here you are, water. Okay. สำเนียงอเมริกันนะครับ water นะฮะถ้าคุณติดตามอดัมอันนี้ก็น่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าสำเนียงอเมริกันก็จะใช้ตัวดอเด็กแทนตัว T นะฮะกลางคำนะแบบว่า water นะฮะ water. This is water นะฮะ
That is delicious. Refreshing. So ชื่น refreshing. ถ้าหากว่าเป็นชาวอังกฤษออกข่าว BBC นะครับเขาจะออกเสียงว่า water นะฮะ water นะฮะแต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษทั่วไปนะครับถ้าเคยดูคลิปของอดัมก็จะเห็นว่าชาวอังกฤษนั้นจะออกเสียงว่า water water ก็คือตัดทีทิ้งนะฮะ water นะฮะ water แล้วก็สำเนียงออสซี่ก็อาจจะออกเหมือนดอเด็ก water 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 แต่ออกเป็นดะ water the water bottle of water โอเคคำว่า empathy โอ้เป็นคำดีนะครับ empathy or empathize อันนี้แปลว่าความเห็นอกเห็นใจนะครับเหมือนคำว่า sympathize แต่ empathize หรือ empathy จะแปลว่าเราเคยมีประสบการณ์เดียวกันกับเขาก็เลย empathize ได้นะฮะ empathize ต้องเคยมีประสบการณ์เดียวกันกับเขาก็เลยเข้าใจความรู้สึกของเขาเป๊ะเลยนะฮะนั่นคือ empathize แต่ถ้าเป็น sympathize ก็คือเห็นใจแต่ว่าอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เดียวกันกับเขามาก่อนแค่มีความเห็นอกเห็นใจให้เขานะฮะนั่นคือ sympathy and sympathize นะฮะมีคนถามว่า ain't ใช้ยังไงครับ ain't นะฮะคำว่า ain't ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นคำที่เป็นก็สแลงนะฮะภาษาพูดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเพราะเราฟังดูแบบเหมือนขี้เกียจนะฮะแต่ก็ใช้ได้แทนคำว่า not did not was not อดีตก็ได้นะครับ are not is is not อะไรพวกนี้ก็ใช้ ain't ได้เช่น he ain't my friend นะฮะ he ain't my friend ก็จะแปลว่า he isn't my friend นะครับ he ain't my friend โอเคคำว่าหมดใช้คำว่าอะไรครับขนมหมดนะฮะโอเคก็คำว่าหมดนะครับใช้คำว่า out of นะครับสมมุตินะครับ I'm out of นะฮะสมมุตินะครับฉันเงินหมดนะฮะพูดยังไงครับฉันเงินหมดแล้วนะครับเงินหมดแล้วพูดยังไงครับเงินหมดครับขนมหมดโอเคใช่ครับ I'm out of money ถูกต้อง I'm out of money อย่างนี้ครับหมดนะครับก็ใช้ out of แต่จริงๆถ้าพูดในชีวิตจริงนะครับสำหรับชาวอเมริกันนะครับกลายเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะ out อย่างเงี้ย out of นะฮะเชื่อมนะฮะให้วอลแหวนมีหัวหน่อยนะฮะI'm out of แล้วจริงๆก็มาเชื่อมมอม้านะครับ M นะฮะกับตรงนี้ก็ได้ครับเป็น I'm out of เงิน I'm out of moneyเงินหมดนะครับ I'm out of gas gas หมดนะครับหรือถ้าเป็นชาวคอนกรีตนะครับก็จะใช้คำว่า petrol I'm out of petrol I'm out of time หมดเวลา I'm out of time I'm out of sweets ขนมหมดนะฮะ I'm out of sweets โอเคหมดรักนะครับ I'm out of love oh นั่น all right โอ้ยมีคนโกรธด้วยครับโกรธนะฮะเห็นมีกดไลค์นะฮะกดLove นะแล้วมีคนกดโกรธด้วยครับโกรธมากโกรธมากฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษนะฮะจะโกรธอะไรครับเงินหมดนะฮะโอเคคุณทรอยก็ขอให้ดำพูดไทยช้าลงนะครับขอโทษครับคุณทรอยครับผมไม่ได้สอนภาษาไทยผมสอนภาษาอังกฤษนะดังนั้นก็จะพูดไทยแบบปกติครับแต่ก็จะพยายามหมดความอดทนนี่แหละหมด I'm out of patience ก็ได้ I have run out of patience ฮะหมดความอดทนนะครับ I'm out of patience โอเค out of stock หมดสต็อกนะครับไม่มี
ไม่มีในห้องสต็อกนะฮะไม่มีของฮะของหมดนะฮะก็คือ we're out แค่นี้ we don't have any more of this product it's out it's gone นะฮะมันหมดสต็อกนะฮะ I'm in debt ก็คือติดหนี้นะฮะโอเค out of love all right หมดรักนะครับโอเคคำว่าเข้าคิวนะครับมีคนถามเข้าคิวนะครับก็คือto get in line or let's say สมมุตินะครับมีคนมาแซงคิวนะครับแล้วคุณจะบอกว่าอย่าแซงคิวนะฮะให้คุณต่อแถวนะฮะที่ท้ายแถวนะฮะจะพูดยังไงครับนะฮะถ้าจะบอกว่าอย่าแซงคิวนะไปต่อแถวสินะฮะอย่างเนี้ยพูดยังไงครับนะฮะเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้นะนะฮะให้คุณแปลนะครับโอเคก็คืออย่าแซงคิวนะครับแซงคิวคืออะไรครับก็คือขอบคุณใช่ไหม thank you ไม่ใช่โอเคโอเคอะไรครับ don't get in line ถ้า don't get in line อันนี้จะแปลว่าอย่าเข้าคิวนะครับแต่ต้องเป็นอย่าแซงคิวนะครับ don't cut in line ถูกต้องนะครับDon't cut นะฮะที่แปลว่าตัดนะฮะตัด cut don't cut in line แต่จะมีอีกคำหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นคำสแลงนะครับget back in line get back in line อันนั้นเหมือนมีคนออกจากคิวแล้วก็กลับมาต่อแถวอีกครั้งนะฮะ don't cut in line ถูกต้องนะ please don't cut in front of other people just go in line เกือบครับนะDon't interrupt. ถ้า don't interrupt อันนี้ก็จะแปลว่าอย่าพูดแทรกนะครับพูดแทรกนะ Don't interrupt me อะไรเงี้ย Don't interrupt me นะฮะ All right Don't cut in line ถูกต้องโอเคนี่ที่เราเขียนนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นวิธีเดียวที่จะพูดประโยคว่าอย่าแซงคิวให้ไปต่อแถวท้ายแถวนะครับก็คือนะฮะอย่างนี้ครับ Don'tสังเกตการออกเสียงนะครับ don't สระโอฮะคล้ายสระโอครับ don't ไม่ใช่ don't เราใช้คำว่า but ก็ได้ที่แปลว่าก้นนะฮะอย่าเอาก้นมาใส่อะไรเงี้ยอย่าเอาก้นมาแบบ thank you อะไรเงี้ย หรือใช้คำว่า cut ก็ได้ don't cut in line นะฮะแล้วก็ชาวอเมริกันก็ใช้คำว่า line นี่แหละฮะถ้าเป็นชาวอังกฤษนะฮะก็ใช้คำว่า queue นะฮะ All right, แล้วก็มี go to the back of the line. Go to the back of the line. หรือแค่ get in line. Get in line. Okay. Go to the back of the line. ก็คือไปท้ายแถวนะฮะไปต่อแถวที่ท้ายแถวนั่นแหละฮะ Go to the back of the line. Get in line. Get in line. Okay. None. Okay. Don't cut in line.โอเคนั่นคือ thank you นะฮะ alright คำถามอะไรอีกครับออกเสียงคำว่าเมนูให้ฟังครับเมนูฮะออกเสียงว่า menu ไม่ใช่เมนูนะครับ menu เหมือนมีตัว men นะฮะรู้จักไหมตัว men ที่มีพวกหนามนะฮะเขาเรียกอะไรพวกนะฮะแล้วมันอยู่ในห้อง menu นะฮะmenu menu ก็คือเมนูนะครับทีนี้ที่ประเทศไทยนะครับเราใช้คำว่า menu ไม่ใช่ menu นะ menu อันนั้นอีกแบบนะฮะ menu อันนั้นสระแอนี้คล้ายสระเอฮะ menu ฮะ menu ฮะอะไรนะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไร what was I saying ที่ประเทศไทยนะครับเราเข้าใจความหมายของคำว่าเมนูผิดไปนะครับเพราะว่าคนไทยจะใช้คำว่าเมนูในความหมายว่ารายการอาหารนะฮะโดยที่แปลว่าทั้งรายการอาหารที่เป็นเล่มอันนี้ก็ถูกแล้วนะครับรายการอาหารที่เป็นเล่มนะฮะแล้วก็จานนะฮะแบบว่าไม่ใช่จานที่เป็นจานแต่ว่าแบบชื่อเมนูอาหารแบบว่าผัดกะเพราไก่
นะฮะไก่ย่างเป็นเมนูที่ฉันชอบอย่างนี้แต่ต้องเข้าใจว่าถ้าพูดว่าเมนูเนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษแปลว่ารายการอาหารที่เป็นเล่มอย่างเดียวนะครับไม่ได้แปลว่าจานอาหารแบบว่าไก่ย่างหรือส้มตำหรืออะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นถ้าจะถามว่าเมนูที่คุณชอบมากที่สุดนะครับคืออะไรครับคุณต้องบอกว่า what is your favorite dish ใช้คำว่า dish นะครับ what is your favorite food ก็ได้นะครับแต่ก็ what is your favorite menu ก็จะเหมือนเราถามว่าคุณชอบรายการอาหารที่เป็นเล่มเนี่ยนะแบบไหนมากที่สุดนะครับชอบแบบที่มันมีหลายหน้าไหมมีรูปภาพนะฮะมีทั้งอังกฤษแบบไทยนะครับนั้นก็อีกแบบนะฮะก็คือเมนูนะเป็นเป็นเล่มนะครับแต่ถ้าเป็นเมนูอาหารที่เป็นชื่อจานอาหารเนี่ยก็ใช้คำว่า dish นะครับ dish โอเค alright what's your favorite dish ถูกต้องนะครับ what's your favorite dishใช่ D-I-S-H dish What's your favorite dish นะฮะ All right ถ้าจะถามมากกว่า1จานนะครับก็ What are your favorite dishes อาหารจานโปรดของคุณคืออะไรบ้างนะครับเหมือนกับว่ามีหลายจานที่คุณชอบครับ What are your favorite dishes หรือจะถามว่าจานหรืออย่างนี้อาหารยังไงอ่ะนะอาหารไทยจานโปรดของคุณคืออะไรครับก็คือเจาะจงว่าอาหารไทยนะฮะ What is your favorite Thai dish ก็ได้ฮะ What is your favorite Thai dish นะครับนี่ชอบครับนะฮะฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะฮะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับฉันเป็นกำลังใจให้คุณครับ I am กำลังใจ for you ไม่ใช่ฮะแค่นี้ครับก็บอกว่าI support you นะฮะฉันสนับสนุนคุณนะครับ I support you I'm behind you behind แปลว่าฮะอยู่ข้างหลังคุณนะครับสายเข้าเดี๋ยวปฏิเสธไปครับโอเคยังอยู่ครับอะไรนะ I support you นะฮะฉันสนับสนุนคุณนะครับ I'm behind you ฮะฉันหนุนหลังคุณนะครับ I'm behind you 100% อย่างเงี้ยฮะฉันหนุนหลังคุณ 100% นะครับ I'm behind you 100% I support you I support your work สนับสนุนผลงานของคุณนะครับ I support your work I'm beside you ถ้า beside อันนี้แปลว่าฉันอยู่เคียงข้างคุณนะครับแต่ถ้า I'm behind you ก็คือ1ฉันอยู่ข้างหลังคุณนะครับก็แปลตรงตัวได้หรือใช้ในเชิงแบบว่าหนุนหลังก็ได้ I'm behind you or I'm cheering for you ก็ได้ I'm cheering for you ฉันเชียร์คุณนะครับ I'm cheering for you I support you นะฮะถ้า cheer มีคำว่า cheer up อันนี้ความหมายหนึ่งครับอันนี้เวลาที่เพื่อนเศร้านะครับโอเคสมมติเพื่อนกำลังเศร้าอยู่นะครับแล้วจะบอกว่าสู้ๆนะสู้ๆภาษาอังกฤษว่าไงครับเขียนมาครับนะอยากรู้นะครับว่าคุณคิดยังไงครับคุณคิดว่าคำว่าสู้ๆภาษาอังกฤษว่าไงครับเขียนมาครับโอ้มีคำว่า I've got your back ที่แปลว่าฉันหนุนหลังคุณก็ได้ครับ I've got your back ฉันสนับสนุนคุณครับ I've got your back นะฮะ alright แต่ว่าสู้ๆภาษาอังกฤษว่าไงครับ go 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 ก็พอได้นะ go 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 อันนี้ก็พอได้นะฮะcheer up ก็ได้ครับ cheer up นั่นแหละ cheer up เพราะว่า cheer ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเชียร์นะฮะ cheer อาจจะแปลว่าชื่นบานชื่นใจนะฮะแล้วก็ถ้าบอกว่า I'm cheerful สมมุตินะครับ I'm very cheerful right nowโอเคเดี๋ยวเปิดให้ keep fighting ได้ครับ keep your chin up keep your chin up ก็คืออย่าให้คางหลุดลงไปนะครับเงยหน้าฮะเงยหน้าขึ้นนะครับ keep your chin up ฮะ keep your chin up อันนี้ได้ฮะนี่ I'm very cheerful โทษทีนะครับอันนี้ F U L ตอนท้ายนะครับ cheerful อันนี้จะแปลว่าฉัน
ชื่นใจชื่นบานมากๆนะครับอย่างนี้นะครับ right now ตอนนี้นะฮะซึ่งในความหมายว่า cheer up นะฮะถ้ามีคำนี้นะครับ cheer ตามด้วย up นะครับก็จะแปลว่าถ้าตรงตัวก็คือจงชื่นบานเถิดนะครับหรือว่าจงชื่นบานให้มากกว่านี้เถิดนะฮะซึ่งมันเป็นทางการมากนะครับถ้าพูดเป็นไทยนะครับแต่ก็นั่นคือการเข้าใจความหมาย cheer up ก็คือให้มีอารมณ์ดีกว่านี้โอเคกลับมาแล้ว keep smiling ได้ครับ keep smiling ยิ้มไว้ยิ้มต่อไปครับ keep smiling never give up อันนี้ดีครับ never give up อย่ายอมแพ้นะครับ never give up don't give up อย่ายอมแพ้โอเคอันนี้ก็คือหลายคำนะครับที่ใช้แทนสู้ๆได้นะครับหรือ keep going keep going ก็ได้ครับ keep going ก็คือไปต่อไป keep นะฮะถ้าเราใช้คำว่า keep เนี่ย keep keep แล้วตามด้วยกริยาเติม ing เนี่ยก็จะแปลว่าทำกริยานั้นต่อๆไปครับเช่น keep smiling ยิ้มต่อไป keep going ไปต่อไปkeep listening ฟังต่อไปโอเคอย่างนี้มาดูกันครับ keep นะฮะตามด้วยกริยาเติม ing ก็จะแปลว่าทำในกริทำกริยานั้นต่อไปครับเช่นยิ้มนะฮะก็คือ keep smiling ยิ้มต่อไปครับKeep going ไปต่อไปก็เหมือนบอกว่าสู้ๆนะครับโอเค keep going and keep listening ฟังต่อไปนะครับโอเควู้เหนื่อยหน่อยฮะ I'm getting a little tired okay so any last questions all right ยังอยู่ไหม are you still there all rightWell, สุดท้ายนี้นะครับก็อยากโปรโมทคอร์สนะครับคอร์สจันทร์พุธนะครับที่เปิดอาทิตย์หน้ายังไม่เต็มครับยังมีที่นั่งนะครับที่จะเรียนในช่วง 6:30 ถึง 3:00 นะครับที่พญาไทพลาซ่าชั้น18นะครับกับผมนะครับก็จะเป็นคอร์สการออกเสียงกับการฟังนะครับคอร์สนี้สำคัญมากนะครับช่วยให้เราสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนะครับก็สนใจสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับ026129300นะครับราคาก็คือ7,200บาทนะครับโดยที่ได้30ชั่วโมงนะครับถ้าสมัครเป็นคู่ก็จะได้ส่วนลดนะ คนละ500บาทนะครับโอเคอันนี้เบอร์เรียนสดนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจเรียนออนไลน์กับผมนะครับก็สามารถเรียนได้ที่ www.ajohnadam.tv นะตามนี้ครับก็มีคอร์ส27ชั่วโมงนะครับในราคาเท่าไหร่ครับ 3,500 บาทนะครับ27ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเวลาใช้งาน1ปีนะครับ1 year for3,500 baht at ajohnadam.tv. All right. Thank you for watching tonight. I've got to go now. I'll try to do this more often. หลังๆนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าก็หลายเหตุผลนะครับงานเยอะนะครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตนะครับแล้วก็อยากจะไว้ทุกข์นะครับแล้วก็ผมก็ไลฟ์นะครับแล้วก็สอนเขาว่าไว้ทุกข์นะครับแต่ก็ไม่ได้อยากทำอะไรมากมายนะครับอยากจะไว้ทุกข์นะครับไว้อะไรแด่ในหลวงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวไทยทุกคนนะครับผมก็เสียใจมากๆนะครับที่เราต้องสูญเสียพ่อหลวงของเราไปนะครับแต่ก็ผมรู้ว่าพ่อหลวงก็จะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของเราต่อไปได้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ